بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلاAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ครับก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับทั้งมุสลิมีนแล้วก็มุสลิมะทั้งหลายนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับพี่น้องนะก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอชูโกรธขอบคุณต่อเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นนะครับได้ทรงทำให้ผมทำให้เหล่าบรรดาพี่น้องทั้งหลายได้มาพบเจอกันนะครับณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้นะครับกับสถานที่อันมีเกียรตินะครับซึ่งอันนี้เป็นมัสยิดด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเป็นบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่นะครับพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรวมถึงเหล่าบรรดาปวงปรานะครับได้บอกกล่าวนะครับว่านี่แหละครับคือสวรรค์บนดุนยาที่เราเองนะครับสามารถหาความสงบสุขใจหาความสบายใจได้จากสถานที่ดังกล่าวตรงนี้นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความจำเริญเป็นสถานที่ที่มีบารอกัตณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปีกของหมู่มวลมาลาอิกะฮ์ทั้งหลายนะครับได้ห้อมล้อมได้เอ็นดูได้ดูแลพวกเรานะครับในตลอดการศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับรวมถึงบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่ได้มีโอกาสเชิญนะครับให้ผมเองนะครับได้มาบรรยายณสถานที่แห่งนี้นะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสนะครับมาบรรยายณสถานที่แห่งนี้อีกครั้งต่อไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับเรื่องราวนะครับที่เรานั้นจะได้ทำการเรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวแห่งความอดทนกับหัวข้อข่าวดีสำหรับบรรดาผู้อดทนแน่นอนเหลือเกินครับพี่น้องการอดทนเนี่ยนะครับถือเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องมีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเราเองในฐานะบุคคลผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ยิ่งจะต้องมีความอดทนซึ่งการอดทนเนี่ยนะพี่น้องนะครับมันเป็นเหมือนคุณธรรมนะครับอันสูงส่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่เรานั้นจะทำอะไรนะครับมันก็จะต้องอาศัยความอดทนในการทั้งหมดแม้กระทั่งนะครับการที่เราเองได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ถามว่าถ้าหากเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้อดทนเนี่ยนะพี่น้องนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยไม่คิดที่จะมาณสถานที่แห่งนี้ในวันนี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากเราเองนี่ไม่อดทนนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับพี่น้องเรียนอัลกุรอานได้แค่5นาทีได้แค่10นาทีตะเลิศดังนั้นเองนะครับไม่ว่าจะทำกิจการการงานใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นการงานในดุนยานะครับจะเป็นอาชีพการประกอบอาชีพของพวกเราเป็นการดูแลครอบครัวของพวกเราเป็นการดูแลธุรกิจกิจการการงานของพวกเรามันก็ต้องอาศัยความอดทนรวมไปถึงนะครับเรื่องราวในอาคิเราะห์หรือเรื่องราวของศาสนาด้วยก็จะต้องอาศัยความอดทนเช่นเดียวกันและพี่น้องครับความอดทนนี้นะครับมันอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประสบหรืออยู่ดีๆนี่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หากปราศจากซึ่งบททดสอบบททดสอบกับความอดทนเนี่ยนะพี่น้อง
มันเป็นสองสิ่งที่จะมาคู่กันนะครับมันเป็นสองสิ่งที่จะต้องมีมาคู่กันมีความอดทนก็จะต้องเกิดจากบททดสอบเมื่อมีบททดสอบก็จะต้องอดทนดังนั้นเองนะครับก่อนที่เราเองนะครับจะได้พูดคุยกันในเนื้อหาในเรื่องความอดทนเนี่ยนะพี่น้องอยากที่จะพูดคุยและเป็นการเกริ่นนำให้กับพวกเรานั้นได้รับทราบนะครับถึงเรื่องราวของบททดสอบที่ตัวของพวกเราเองนะครับอาจจะประสบพบเจอมาในชีวิตพี่น้องครับบททดสอบนี้นะครับเจอกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือจะเป็นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับเจอบททดสอบหรืออย่างล่าสุดเนี่ยนะพี่น้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศตุรกีและซีเรียเนี่ยนะครับตรงชายแดนนะครับพี่น้องของเราเหล่านั้นก็พบเจอกับบททดสอบเราเองเนี่ยนะพี่น้องนะครับอยู่ในบ้านของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องพบเจอกับบททดสอบจากลูกๆของเราจากสามีของเราจากภรรยาของเรานะครับจากฟิตนะต่างๆมาล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบทั้งหมดทั้งสิ้นและที่สำคัญครับอยากจะให้พวกเรานั้นได้ตระหนักนะครับว่ายิ่งถ้าเราเนี่ยนะพี่น้องเป็นผู้ศรัทธาเรายิ่งจะต้องเจอกับบททดสอบอย่างหนักไม่ได้หมายความว่าวันนี้ลำพังเพียงแค่เราเนี่ยนะครับกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์หรือศรัทธาของเราเนี่ยมันมั่นคงอยู่ในหัวใจเนี่ยเรานั้นจะไม่ต้องพบเจอกับบททดสอบและไม่ต้องอาศัยความอดทนไม่ใช่เพราะถ้าหากเป็นเช่นนี้จริงนะพี่น้องหลายๆท่านอาจจะคิดนะว่าอาจารย์ทำไมล่ะก็ในเมื่อฉันเนี่ยนะละหมาดตะฮัจญุดนี่ก็ละหมาดห้าเวลานี่ไม่ต้องพูดถึงยังไงก็ครบละหมาดซุนนะห์รอวาติบอีกแต่ทำไมวันนี้นี่ฉันนั้นยังเจอบททดสอบมากมายจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าพระองค์นั้นไม่ทรงรักฉันหากเอาตรรกะตรงนี้นะพี่น้องเป็นพื้นฐานพี่น้องคิดว่าบุคคลผู้ที่น่าจะปลอดภัยรอดพ้นจากการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่าจะเป็นใครนั่นก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแน่นอนแต่เรากลับเห็นครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการทดสอบอย่างหนักหน่วงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอะฮซิบันนาสุอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนมนุษย์นั้นคิดหรือว่าลำพังการที่พวกเขาเหล่านั้นได้กล่าวว่าเรานั้นอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นจะรอดพ้นจากการถูกทดสอบนี่ครับพี่น้องคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเป็นคำดำรัสที่เป็นจริงนะครับเป็นจริงทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตก็คือเรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็เป็นความจริงและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะเป็นความจริงนี่คือคุณลักษณะพิเศษนะครับของคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้เนี่ยว่าถ้าหากอีมานแล้วเนี่ยนะครับหรือกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วเนี่ยเจอกับบททดสอบอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องท่านนั้นครับในช่วงท้ายชีวิตของท่านเนี่ยนะพี่น้องเรียกได้ว่าพบเจอกับบททดสอบอย่างหนักหน่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอกับบททดสอบตั้งแต่ตอนที่ท่านเนี่ยยังเด็กนะครับสูญเสียทั้งคุณพ่อสูญเสียทั้งคุณแม่และสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนี่อีกหลายๆคนจนกระทั่งครับแม้กระทั่งท่านนั้นเป็นนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบนี้มันยิ่งถาโถมเข้ามาหากับตัวของท่านและในช่วงท้ายของชีวิตเองนะครับก็พบเจอกับบททดสอบอย่างมากมายท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าดะคอนตุอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวะยูอะกุวะกันชะดีดะครั้งหนึ่งฉันนั้นได้เข้าไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ซึ่งในขณะนั้นครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยอย่างหนักป่วยแบบหนักเลยนะครับนอนทรงฟะมะซิตตุฮูบิยะดิฉันนั้นได้ทําการสัมผัสตัวของท่านนี่ด้วยกับฝ่ามือของฉันฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮแล้วฉันนั้นก็ได้ทําการกล่าวว่าโอ้รอซูลของอัลเลาะห์เอ๋ยอินนะกะละตูอากูวะกันชะดีดาแท้จริงท่านนั้นเนี่ยกําลังเจ็บป่วยอย่างหนักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัจันใช่นะฉันนี่กําลังเจ็บป่วยอย่างหนักอินนีอูอากูกะมายูอากูรอญูลานมินกุมพี่น้องฟังประโยคนี้ดีๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันเนี่ยเจ็บป่วยประหนึ่งการเจ็บป่วยของคน2คนในหมู่ของพวกท่านด้วยกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ใช่แค่ไม่สบายธรรมดาไม่ใช่แค่ไอหรือตัวร้อนธรรมดาพี่น้องเจ็บป่วยด้วยกับประหนึ่งว่าเป็นการเจ็บป่วยของคน2คนแล้วเราบรรดาซอฮาบะเองนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่ก็ได้ถามว่าแล้วถ้ามันเป็นเช่นนี้ล่ะโอ้รอซูลเอ๋ยท่านเนี่ยจะได้รับผลบุญของการเจ็บป่วยของคน2คนหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใช่นะครับฉันนั้นจะได้รับผลบุญของการเจ็บป่วยเนี่ยของคนถึง2คนด้วยกันและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกต่อนะครับบอกว่ามามินมุสลิมินยุซีบูฮูอาซาไม่มีมุสลิมคนใดนะครับที่ประสบพบเจอกับบททดสอบมารอดุนฟามาซีวาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเจ็บป่วยหรือบททดสอบอื่นๆก็ตามอิลลาฮักกัลลอฮุละฮูซัยยิอาตินะครับนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นจะทรงลบบาปลบความผิดให้แก่เขากะมาตะฮุตตุชะญะเราะตุวะรอกะฮาประหนึ่งว่าใบไม้เนี่ยนะครับมันได้สลัดใบของมันนะพี่น้องใครมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่บ้านเนี่ยจะรู้นะครับว่าถึงเวลาผลัดเปลี่ยนใบเนี่ยพี่น้องตรงโคนมันเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยใบไม้นี่ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เจ็บป่วยแล้วอดทนด้วยนะพี่น้องไม่ใช่อดครวญอดทนนะครับบาปของเขาเนี่ยจะถูกลบล้างไปหมดเลยนะครับประหนึ่งการที่ต้นไม้เนี่ยนะครับมันได้ผลัดใบของมันหรือมีรายงานนะครับจากท่านอบูไซด์อันกุดารีท่านนั้นได้กล่าวนะครับว่าครั้งนึงเนี่ยในช่วงท้ายชีวิตของท่านนบีเนี่ยฉันนั้นนะครับได้ไปเยี่ยมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะนั้นท่านนบีกำลังห่มผ้านวมอยู่นะครับท่านอบูซะอีดอันกุดารีบอกว่าฉันเนี่ยเอาฝ่ามือของฉันไปสัมผัสกับผ้านวมของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความร้อนเนี่ยนะพี่น้องที่มาจากตัวของท่านนบีเนี่ยร้อนทะลุถึงผ้านวมนั่นหมายความว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บป่วยอย่างหนักแต่เราไม่เคยเห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นโอดครวญนะครับเรานั้นไม่เคยเห็นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะร้องไห้โวยวายหรือทำการคิดไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดภาพกลับมาที่เราในวันนี้ครับบางทีเนี่ยนะพี่น้องนะครับเรานี่นะครับเดินไปเหยียบหนามหน่อยนึงนะครับกล่าวโทษนั่นโทษนี่แต่บางทีเนี่ยนะครับโทษทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจนกระทั่งลืมโทษตนเองนะครับลืมโทษตนเองเราเนี่ยเคยคิดบ้างหรือไม่ครับว่าการที่เราประสบพบเจอกับมูซีบะห์หรือบททดสอบต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะบาปและความผิดของเราเนี่ยมันมีมากนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากที่จะให้เรานั้นได้รับการอภัยจากพระองค์ได้รับการลบล้างบาปและความผิดจากพระองค์นะครับดังนั้นเองนะพี่น้องไม่ว่าจะประสบกับมูซีบะห์สิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสก็ตามให้ทำการอดทนให้เรานั้นครับได้ทำการคิดนะพี่น้องเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวบอกว่าอิซาอัศอบะอะฮะดะกุมมูซีบะตุนเมื่อใดก็ตามที่ใครคนใดคนหนึ่งในหมู่ของพวกท่านประสบพบเจอกับบททดสอบแล้วก็ฟันยัสกุรมูซอบะฮูบีให้พวกเขาเนี่ยนะครับได้ล้ำลึกนึกถึงมูซีบะห์บททดสอบที่มันมาประสบพบเจอกับตัวของฉันเพราะอะไรพี่น้องนะครับฟาอินนะฮามินอาซอมินมาซออิบ
พราะแท้จริงบททดสอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอมันเป็นบททดสอบที่หนักหนาเสียเหลือเกินวันนี้เนี่ยพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับอยู่กันมา40 50ปีเนี่ยนะครับอาจจะพบเจอกับบททดสอบเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะแค่5ปีหรืออาจจะแค่10ปีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบมาตลอดช่วงชีวิตของท่านแม้กระทั่งในช่วงวาระสุดท้ายท่านหญิงไอชาครับพี่น้องด้วยกับความรักเนี่ยนะครับที่มีให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นภรรยาเป็นเพื่อนคู่คิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นใครที่จะมีความเจ็บปวดรวดร้าวไปมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่ท่านนั้นใกล้ที่จะเสียชีวิตนี่ครับพี่น้องคือสิ่งที่ท่านหญิงไอชาได้บอกไว้นะครับเป็นการการันตีนะครับย้ำให้เรานั้นได้เห็นภาพนะครับว่าความเจ็บป่วยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความเจ็บป่วยที่รุนแรงท่านหญิงฟาติมาเองนะครับที่เป็นลูกสาวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่งอยู่ข้างๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกกับท่านนบีว่าโอ้คุณพ่อเอ๋ยคุณพ่อเนี่ยดูเจ็บปวดและมีความทรมานอย่างยิ่งหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรรู้ไหมพี่น้องด้วยกับความเป็นคนที่คิดดีนะครับฮุสนุซซอนบิลละคิดดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโอ้ลูกสาวหลังจากนี้นี่พ่อนั้นจะไม่เจ็บป่วยอีกแล้วพ่อนั้นจะได้รับการพักผ่อนอย่างที่ตัวของพ่อเนี่ยไม่เคยได้รับนี่ครับพี่น้องคนคิดดีนะครับทำอะไรเนี่ยก็จะคิดดีไปหมดซึ่งมันควรจะเป็นคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาได้ซ้ำแต่วันนี้ครับกลับมีอาจจะมีบางคนนะครับที่ในช่วงเวลาอีมานอ่อนเนี่ยนะพี่น้องมีอะไรเนี่ยนะครับก็คิดไม่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ครับอยากที่จะให้ดูเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นตัวอย่างและพี่น้องครับถึงแม้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอยู่ในช่วงสุดท้ายในวาระชีวิตของท่านนะครับแต่ท่านเองนี่นะก็เป็นห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตนเองนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับในขณะนั้นอยู่ในอ้อมกอดของท่านหญิงไอชะห์นะครับสลบไปตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับทางมัสยิดนบีเนี่ยนะครับเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำไมพี่น้องเห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรอนะครับยืนรอที่จะทำการละหมาดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถามท่านหญิงไอชาบอกว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชาบอกว่ายังพวกเขาเนี่ยรอการเป็นอิหม่ามของท่านเนี่ยหลังจากนั้นครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านหญิงไอชานะครับไปหยิบกะละมังน้ำมาเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะทำการอาบน้ำละหมาดเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยท่านนบีตื่นขึ้นท่านนบีก็ลุกขึ้นครับปรากฏว่าในขณะที่จะลุกขึ้นเนี่ยนะพี่น้องด้วยกับความอ่อนแรงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีล้มไปอีกรอบหมดสติตื่นขึ้นมาถามเหมือนเดิมครับว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ได้ทำการละหมาดกันหรือยังท่านหญิงไอชาบอกว่ายังพวกเขาเนี่ยรอคอยกันเป็นอิหม่ามของท่านอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบน้ำละหมาดจะลุกขึ้นล้มอีกแล้วพี่น้องหมดสติเป็นแบบนี้ครับถึง3ครั้ง3คราด้วยกันมันแสดงให้เห็นอะไรพี่น้องมันแสดงให้เห็นนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงอุมมะห์เป็นห่วงประชาชาติของท่านเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าคำพูดท้ายๆเนี่ยนะพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเนี่ยนะครับนั่นก็คืออัสศอลาอัสศอลาจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเอาใจใส่กับเรื่องราวของการละหมาดเถิดนี่ครับพี่น้องเราบอกว่าเราเนี่ยรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่บางทีเนี่ยนะครับละหมาดนี่แทบจะไม่เคยตรงเวลาสุนนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเนี่ยนะครับเราเองนี่แทบจะไม่เคยปฏิบัตินะครับแต่อยากที่จะทำในส่วนอื่นๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาทั้งที่บางทีมันอาจจะไม่มีในเรื่องราวของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเองเนี่ยนะครับได้เคยนำเสนอนะครับ
อยากจะให้พี่น้องนั้นได้เห็นนะครับถึงความรักนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะพี่น้องท่านนบีนะครับขอดุอาให้แก่พวกเราเนี่ยนะครับเช่นที่เป็นการขอดุอาให้กับท่านหญิงอาอิชะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้กับพวกเรานี่เป็นดุอาบทเดียวกันกับที่ขอให้ท่านหญิงอาอิชะห์ถึงแม้ว่าท่านนบีนั้นจะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาของพวกเราก็ตามหรือแม้กระทั่งครับพี่น้องดุอาที่นบีแต่ละคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์เนี่ยที่จะใช้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอนุญาตนะครับให้นบีแต่ละคนเนี่ยมีดุอาบทนึงที่ขอแล้วอัลลอฮฺจะตอบรับเลยขอให้แก่อุมมะห์ประชาชาติเนี่ยแล้วอัลลอฮฺจะตอบรับเลยเราบรรดานบีเนี่ยใช้กันไปหมดแล้วพี่น้องเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวที่ยังไม่ได้ใช้ท่านบอกว่าจะเอาดุอาบทนี้ครับเก็บไปเพื่อเป็นการขอชะฟาอะห์ให้แก่พวกเราในวันแห่งการตอบแทนนี่คือความรักนะครับที่เป็นความรักอันบริสุทธิ์จริงๆพี่น้องท่านนบีไม่เคยเห็นหน้าค่าตาพวกเราไม่รู้นะครับว่าพวกเราจะเป็นคนรวยเป็นคนจนมียศถาบรรดาศักดิ์หรือนามสกุลใดๆก็ตามท่านนบีไม่ทราบเลยดังนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นความรักอันบริสุทธิ์จริงๆถามว่าวันนี้ครับและตัวของเราเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยได้ใช้ชีวิตเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้หรือไม่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้นะครับจะต้องนอนบนเสื่อแบบท่านนบีไม่ได้หมายความว่าจะต้องกดมื้อกินมื้อแบบท่านนบีนะครับแต่เราเนี่ยได้เคยเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปรับใช้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องราวของความอดทนเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำการอดทนท่านอานัสนะครับคือพอพูดเรื่องนี้นะพี่น้องก็ขออนุญาตยาวสักนิดนึงนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสนะครับซึ่งเป็นเด็กรับใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับบอกว่าในวันแรกเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพมาสู่นครมะดีนะห์เนี่ยนะพี่น้องนครมะดีนะห์นี่นะครับดูมีนูรมีรัศมีมีแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วทั้งเมืองแต่ในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตนครมะดีนะห์นี่นะครับมันดูเหมือนจะเศร้ามืดมิดมัวหมองไปทั้งหมดเลยหรือแม้กระทั่งนะครับมีรายงานว่าซอฮาบะห์บางท่านเนี่ยนะครับมองไม่เห็นหน้าของอีกคนนึงเนี่ยพี่น้องด้วยกับความที่บรรยากาศมันมัวหมองบรรยากาศมันมืดมิดเนี่ยนะครับนี่ครับพี่น้องกับการที่บุคคลที่เรารักแล้วก็บุคคลที่เรารักที่รักเราที่สุดเนี่ยได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับด้วยกับการทนทุกข์ทรมานต่างๆนานาแต่ท่านนั้นไม่เคยปริปากนะครับในการที่จะตำหนิหรือโทษนั่นโทษนี่แต่ประการใดท่านหญิงฟาติมะห์ถามท่านอานัสนะบอกว่าโอท่านอานัสเอ๋ยท่านเนี่ยทำใจกันได้ยังไงในขณะที่พวกท่านเนี่ยเอาดินฝังกลบเรือนร่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำใจกันได้อย่างไรนะครับรักท่านนบีกันหมดเลยนะครับรักท่านนบีกันหมดเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือลูกๆของเราเนี่ยเสียเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเราเนี่ยรู้นะว่าจะต้องปฏิบัติแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะครับแต่บางทีนะครับด้วยกับการความโศกเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการจากลาเนี่ยพี่น้องบางทีเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยไม่อยากที่จะเปิดหน้าลูกดูได้ซ้ำนะครับกลัวจะร้องไห้นะครับบางคนเนี่ยนะครับลูกถูกฝังเนี่ยนะครับแทบจะไม่เข้ากูโบสถ์ด้วยซ้ำนะครับเพราะกลัวนะครับว่าตนเองนั้นจะเสียใจแล้วทำอะไรอย่างไร้สติแต่เราบรรดาซอฮาบะห์ทำด้วยกับความอีหม่านถึงแม้ว่าท่านนั้นเนี่ยนะครับเหล่านั้นเนี่ยจะรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดไหนก็ตามนะครับกลับทำอามานะตรงนี้นะครับให้มันเสร็จสิ้นให้มันสมบูรณ์ที่ผมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะพี่น้องอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วก็ทำไมล่ะทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงทั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการการันตีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าท่านนั้นคือมะซูมนะครับท่านนั้นคือมะซูมแล้วทำไมท่านนั้นจึงได้รับบททดสอบอย่างหนักจะบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบบาปความผิดให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่น่าจะใช่เพราะท่านนบีเองนะครับก็ไม่น่าจะมีบาปพี่น้องครับ
บรรดานักวิชาการนะครับเห็นพร้อมต้องกันนะครับบอกว่าการที่ท่านนบีนั้นได้ประสบพบเจอกับบททดสอบอย่างหนักหน่วงและอัลลอฮ์เองทำให้ท่านนั้นได้มีความอดทนเนี่ยก็อันเนื่องมาจากพระองค์ทรงรักท่านอยากที่จะยกสถานะในสวนสวรรค์ให้กับตัวของท่านนี่พี่น้องจากสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้กล่าวเนี่ยนะครับเรานั้นได้เห็นอะไรนะครับใครก็ตามนะครับที่ทำการอดทนไม่ว่าจะอดทนกับเรื่องใดก็ตามพี่น้องอดทนกับเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องราวดีๆนะไม่ต้องหมายความว่าฉันเนี่ยนะซื้อหวยเนี่ยทุกเดือนเลยนะครับซื้อลอตเตอรี่แล้วกันนะครับนะซื้อลอตเตอรี่ทุกเดือนเลยไม่เคยถูกฉันนี่ก็อดทนนะอดทนหวังว่าฉันนี่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ก็ไม่ใช่วันก่อนเนี่ยนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับโทรมาผมนี่เพิ่งออกจากรายการมีพี่น้องท่านหนึ่งโทรมานะครับบอกว่าอาจารย์ขอปรึกษาอะไรหน่อยฉันเนี่ยถูกหวยแล้วฉันสามารถนำเงินหวยเนี่ยที่ได้เนี่ยมาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตหรือต้นทุนในการประกอบสัมมาอาชีพได้หรือไม่นี่นะพี่น้องนะครับเป็นมุสลิมเรานะครับผมเองก็ตอบนะครับบอกว่าอันนี้ไม่ได้พี่น้องท่านนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยจนมากเลยนะนะครับฉันเนี่ยจนมากเลยฉันเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนนึงก็ตรงนี้แหละเงินที่ได้จากหวยเนี่ยฉันนั้นขอได้ไหมผมก็ยืนยันนะครับว่าผมเองไม่ใช่ผู้อนุมัตินะครับว่าใครจะได้หรือใครจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคนนี้นี่น่าสงสารหรือโทรมาร้องไห้กับผมแล้วผมจะต้องตอบว่าได้ไม่ใช่งานก็คือการพี่น้องนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับบททดสอบความอดกันนะครับไม่มีเปลี่ยนเป็นอื่นนะครับไม่มีว่าใช่สินะไม่เข้าใจถึงเหตุการณ์ที่ฉันนั้นได้เจอก็พูดกันได้บรรยายกันได้สบายลองมาเป็นฉันบ้างสิแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันยากลำบากขนาดไหนให้ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาเจอบททดสอบใดให้นึกถึงบททดสอบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอแล้วจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวที่เราถูกทดสอบเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องราวเล็กน้อยเสียเหลือเกินดังนั้นเองนะครับการทดสอบนะครับไม่ใช่การกลั่นแกล้งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความชิงชังจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่ความอยุติธรรมของพระองค์แต่ให้พวกเรานั้นได้จำเอาไว้นะครับว่ามันเกิดจากความรักความพึงพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นห่วงบ่าวของพระองค์นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากจะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยนะครับใครก็ตามที่มีบ่าวความผิดเยอะจนกระทั่งเกือบจะลงนรกเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮฺให้เจอกับบททดสอบเพื่อที่หวังว่าเขานั้นเนี่ยอาจจะได้อยู่ในนรกเนี่ยน้อยวันหน่อยหรือใครก็ตามเนี่ยที่ได้อยู่ในนรกน้อยวันเนี่ยนะก็ให้เจอกับบททดสอบเพื่อที่ว่าเขานั้นจะได้อยู่บนสวนสวรรค์เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือใครก็ตามที่ได้รับการการันตีเนี่ยนะครับหรือทำความดีมาอย่างมากมายเนี่ยแล้วก็ยังเจอบททดสอบให้เรานั้นได้คิดเอาไว้นะครับว่าจะเป็นการยกสถานะจากของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แก่พวกเราหะดีษบทนึงครับพี่น้องที่ผมเองเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องที่มีโอกาสในการติดตามฟังผมเนี่ยนะจะยกอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาพูดถึงเรื่องราวของบททดสอบและความอดทนเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยใครกันที่จะต้องพบเจอกับบททดสอบอย่างหนักพี่น้องฟังหะดีษนี้ดีๆนะครับแล้วให้เก็บไปคิดเลยนะพี่น้องว่าการที่เรานั้นเจอบททดสอบนี้แสดงว่าอัลเลาะห์รักเราแสดงว่าเรานั้นมีอีมานซอฮาบะห์ถามครับว่าใครกันได้พบเจอกับบททดสอบอย่างหนักหน่วงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอัมบิยะคนกลุ่มแรกเลยเนี่ยนะครับที่ได้พบเจอกับบททดสอบอย่างหนักนี่ก็คือเหล่าบรรดาอัมบิยะเหล่าบรรดานบีทั้งหลายซุมมันอัมซันฟัลอัมซันบางรายงานนี่ก็บอกว่าซุมมัสซอลิฮูนหลังจากนั้นก็คือเหล่าบรรดาคนดีๆทั้งหลายซุมมันอัมซันฟัลอัมซันหลังจากนั้นก็คือบุคคลผู้ที่มีสถานะลดหลั่นรองลงมาสถานะตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ว่านะครับหรือเป็นครูใหญ่หรือเป็นโต๊ะอิหมัมนะพี่น้องสถานะตรงนี้หมายถึงสถานะอีมานของบุคคลเหล่านั้นนะครับ
ฟะยุบตะรัรอญุลอะลาฮะซะบิดีนีการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้พบเจอกับบททดสอบนี่มันอยู่ที่สถานะนะครับทางศาสนาของเขาหากศาสนาของเขานี่นะครับมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะครับอิชตัดดะบะลาอูบททดสอบที่เขานั้นได้เจอนี่มันก็จะหนักหนามันจะหนักหน่วงไปด้วยวะอินกานะฟีดีนีฮิริกกอและหากแม้นว่าเขานั้นเนี่ยนะครับศาสนาของเขาเนี่ยเป็นศาสนาที่อ่อนแอเป็นศาสนาที่บอบบางเสียเหลือเกินเนี่ยนะครับนะครับการทดสอบของเขานี่มันก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับการทดสอบนี่ก็จะน้อยลงไปด้วยนี่ครับพี่น้องจากฮะดีษวันนี้นะครับเราเองนี่อย่าชะล่าใจนะว่าวันนี้การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้อยู่อย่างสุขสบายเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะความรักเราเองอย่าคิดนะครับว่าการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เราเนี่ยได้มีความทุกข์ไม่ให้เรานั้นได้มีความกลัดกุ้มใจเลยเนี่ยมันเป็นเพราะความรักให้พี่น้องได้ดูนะครับเหล่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนะครับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเยอะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการการงานนี่อย่างมากมายเป็นเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนานานะครับพวกเขานั้นมีครับแต่ถามว่าการมีของพวกเขาเนี่ยเป็นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักหรือไม่ก็ไม่ใช่แต่ตัดภาพกลับมาที่ผู้ศรัทธาโดยภาพรวมผู้ศรัทธานี่นะครับเจอกับบททดสอบอย่างมากมายทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศทั้งในชุมชนของเราหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราก็ตามดังนั้นเองนะครับพี่น้องใครที่พบเจอกับบททดสอบบ่อยๆเนี่ยนะพี่น้องให้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆเพราะดีไม่ดีนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความมีอีมานการศรัทธาของพวกเราก็เป็นได้มีเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าที่มีที่มานะครับจากอัลกุรอานด้วยกับการขยายความของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องเคยได้ยินประโยคที่ว่าถ้าจะอดทนนี่ให้อดทนอย่างนบีอายุบไหมนะครับอดทนอย่างนบีอายุบถามว่าทำไมจะต้องอดทนอย่างนบีอายุบพี่น้องลองมาฟังเรื่องราวของท่านนบีอายุบนะครับแล้วจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เราพบเจอในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เรียกได้ว่าเป็นผงธุลีเดียวนะครับที่เราเองได้พบเจอในชีวิตเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านนบีอายุบนั้นได้พบเจอท่านนบีอายุบครับเป็นลูกหลานของท่านนบียูซุฟนะครับมีลูกรวมเนี่ยอยู่14คนด้วยกันเป็นชาย7นะครับแล้วก็หญิง7ท่านนบีอายุบนะครับเป็นนบีท่านหนึ่งนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงเอ็นดูได้ทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากนะครับให้ท่านเนี่ยนะได้มีที่ดินนะครับกว้างขวางใหญ่โตนะครับหลากหลายแปลงนะครับแล้วก็ให้ท่านเนี่ยนะได้ใช้ที่ดินดังกล่าวเหล่านี้นะครับให้มันหมดไปกับการเพาะปลูกนะครับให้หมดไปกับการเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆนะครับมองไปทางไหนเนี่ยนะครับฝูงสัตว์เนี่ยนะครับนับพันนับหมื่นเนี่ยมีทั้งแพะทั้งแกะทั้งอูฐทั้งวัวเนี่ยนะครับพี่น้องเต็มทุ่งหญ้าไปหมดเลยนะครับหรือในส่วนที่ทำเป็นไร่เป็นสวนเนี่ยนะพี่น้องนะครับผลของพืชเนี่ยนะครับก็ดกเต็มต้นไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งเรียกได้ว่าบ้านของท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับเป็นศูนย์รวมของคนในเมืองท่านนบีอายุบครับนอกจากตนเองจะมีแล้วเนี่ยนะครับยังแบ่งงานทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในสวนเนี่ยให้กับชาวเมืองเนี่ยได้ช่วยกันดูแลให้กับคนในชุมชนเนี่ยได้ช่วยกันดูแลมอบอาชีพให้ด้วยใครก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือท่านนบีอายุบพร้อมที่จะช่วยและสิ่งสำคัญที่สุดครับท่านนบีอายุบเนี่ยนะถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านในเรื่องราวของดุนยาอย่างมากมายเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ลืมนะครับในขณะที่ผู้คนมาช่วยทำสวนเนี่ยนะท่านก็เรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รู้จักกับการเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับจนกระทั่งครับในวันหนึ่งครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบท่านนบีอายุบนะครับว่าดูสินบีอายุบเนี่ยนะครับในขณะที่มีทุกสิ่งทุกอย่างกับในขณะที่พบเจอกับบททดสอบนี่จะแตกต่างกันหรือไม่ในวันแรกครับพี่น้องมีคนงานนะครับในสวนของนบีอายุบวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยนะครับมาร้องหาบอกโอ้ท่านนบีเอ๋ยนะครับท่านนบีอายุบนี่ก็บอกว่าใจเย็นๆนี่ท่านนี่เป็นอะไรมีอะไรนี่ค่อยๆพูดค่อยๆจาชาวสวนครับบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งเข้ามานะปล้นสะดมในสวนของเราเนี่ยทั้งหมดเลย
และนอกจากปล้นอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังทำการฆ่าคนงานในสวนไปทั้งหมดพี่น้องครับท่านนบีอายุบครับพูดประโยคเดียวเท่านั้นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรานั้นจะต้องกลับคืนสู่พระองค์ประโยคนี้นะพี่น้องส่วนใหญ่เราจะได้ยินกันตอนไหนครับตอนคนตายนะครับพอคนตายนี่ก็จะกล่าวประโยคนี้กันทีแต่หารู้ไหมครับว่านี่คือซุนนะนะครับของเหล่าบรรดาอัมบียะเวลาเรานั้นเจอกับบททดสอบเจอกับเรื่องราวที่มันยากลำบากหนักหน่วงเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่ตัวของเรานะพี่น้องที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ทรัพย์สินเงินทองของเราที่มันสูญหายไปเรื่องสวนไร่นาของเราที่มันพังทลายไปกิจการการงานที่เรานั้นได้ดูแลลูกหลานของเราทั้งหมดนะครับมันคือกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยท่านนบีอายุบนี่พูดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวพี่น้องอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเป็นเรานี่เราจะทำยังไงพี่น้องคงวิ่งหน้าตาตื่นนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สมควรจะทำนะไปแจ้งความแจ้งตำรวจนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับระดมคนในสวนเนี่ยทั้งหมดนะครับไปถล่มคืนดีไม่ดีนะพี่น้องไปถล่มคืนแต่ท่านนบีอายุบครับไม่ใช่ครับท่านนบีอายุบนั้นตระหนักดีนะครับว่าบุคคลผู้ที่ให้นี่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเมื่อพระองค์จะไม่ให้นี่ถามว่าเราเองนี่มีสิทธิ์อะไรในการที่จะไปเถียงพระองค์ไหมก็ไม่มีนะครับท่านนบีอายุบเข้าใจดีนะครับถึงเรื่องราวดังกล่าวต่อมาครับพี่น้องในวันถัดมาวันที่2ครับเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเลยปรากฏว่านะครับมีคนงานเนี่ยนะครับวิ่งมาหน้าตาตื่นนะครับและท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยก็เห็นรอยไหม้เนี่ยที่เสื้อของคนงานก็ได้ถามคนงานนะครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเสื้อผ้าของท่านเนี่ยมันจึงมีรอยไหม้ท่านนบีอายุบครับบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีฟ้าผ่าลงมามีสายฟ้าฟาดลงมานะเกือบที่จะโดนตัวของเราเนี่ยโดนเพียงแค่สะเก็ดเท่านั้นแต่สายฟ้าอันนี้เนี่ยมันฟาดไปกลางเรือกสวนไร่นาและทำให้เกิดไฟลุกลามขนาดใหญ่พืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดสูญหายไปหน้าพริบตานะครับนี่นะพี่น้องที่มีประโยคจากสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่บอกว่าโจรขึ้นบ้าน10ครั้งนี่ก็ไม่ถูกไฟไหม้เพียงแค่ครั้งเดียวนี่ท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับโดนทั้งโจรโดนทั้งไฟไหม้นะครับท่านนบีอายุบเองนะครับก็พูดเหมือนเดิมเลยพี่น้องนะครับบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนจนกระทั่งนะครับภรรยาของท่านเนี่ยภรรยาของท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับเรื่องความเป็นมนุษย์เนี่ยนะพี่น้องเห็นสามีเนี่ยอะไรอะไรก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือนะครับภรรยาของท่านเนี่ยนะครับก็บอกนะครับบอกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะทรัพย์สินของเราเนี่ยเสียหายจนไม่เหลืออะไรเลยท่านนบีอายุบครับทำการเตือนภรรยาของท่านนะครับบอกว่านี่เธอนี่จงอดทนไว้นะอย่าบ่นไปเลยนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์นั้นต้องการที่จะทดสอบบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนมาชาอัลลอฮ์นี่นะพี่น้องสตรีท่านใดเนี่ยนะครับได้สามีเนี่ยนะครับเพียงแค่อาจจะเสี้ยวหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของสิ่งที่นบีอายุบมีเนี่ยนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะชุกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจะต้องตระหนักกันหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีอายุบเองเนี่ยนะครับด้วยกับความที่เมียเนี่ยนะครับภรรยาเนี่ยนะก็มาเริ่มจะโวยวายนะครับแล้วบททดสอบนี้ก็เริ่มจะหนักขึ้นท่านนบีอายุบเองนะครับบอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยข้าพระองค์เนี่ยนะขอดุอาต่อพระองค์ให้ข้าพระองค์เนี่ยได้มีความอดทนด้วยเถิดนี่พี่น้องถ้าเป็นเราเนี่ยเราขอดุอาอะไรขอให้เราเนี่ยได้กลับมารวยอีกครั้งนึงขอให้กิจการการงานของเราได้กลับมารุ่งเรืองเจริญอีกครั้งนึงขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ได้ดกกลับมาอีกครั้งนึงแต่ท่านนบีอายุบบอกว่าขอให้ฉันนี่เป็นผู้นึงที่มีความอดทนต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเถิดหลังจากนั้นเองครับพี่น้องท่านนบีอายุบครับประกาศให้คนงานทั้งหมด
เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพราะไม่มีงานอะไรจะให้ทำแล้วนะครับสวนนี่ก็ไม่มีแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วนะครับโดนไฟไหม้ไปหมดนะครับท่านนบีอายุบจึงประกาศให้คนงานกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนกันทั้งหมดและในวันต่อมาครับพี่น้องท่านนบีอายุบครับได้พบเจอกับบททดสอบที่เรียกได้ว่าน่าจะหนักที่สุดในชีวิตของท่านลูกๆของท่านเนี่ยนะครับได้นั่งเล่นกันอยู่ในบ้านทั้ง14คนปรากฏว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับได้ถล่มลงมาพี่น้องได้ถล่มลงมานะครับและทั้ง14คนนี่ตายกันหมดเลยเสียชีวิตกันหมดนะครับท่านนบีอายุบครับพี่น้องก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจนะครับแต่ท่านเองนะครับก็ไม่ได้ทำการวิตกกังวลหรือโวยวายสิ่งใดนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนั้นเป็นนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์หนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ตามนี่ถ้าเป็นลูกของเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยขี่จักรยานล้มเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์นี่เรานี่แทบจะเสียอกเสียใจกันอาจจะจำกันไว้เป็นความหลังเลยแหละนะครับบอกว่าฉันนี่ไม่น่าจะปล่อยลูกไปแบบนี้เลยฉันนี่น่าจะอยู่ดูแลลูกให้ดีจนกระทั่งเราลืมไปเนี่ยนะพี่น้องว่าการที่สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นเองครับพี่น้องท่านนบีอายุบครับก็พบเจอกับบททดสอบอย่างหนักนะครับซึ่งนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้วันต่อมาเนี่ยนะพี่น้องนบีอายุบครับป่วยเป็นโรคทางผิวหนังให้ท่านนบีอายุบได้ป่วยเป็นโรคทางผิวหนังจากที่เป็นคนสง่างามนะครับดูมีสง่าราศีดูมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยนะครับกลับดูเป็นคนที่น่ารังเกียจกลับดูเป็นคนที่ต่ำต้อยหน้าขยะแขยงใครเห็นนี่นะครับก็ต้องหลีกหนีกันหมดเลยจากที่มีคนรักนะพี่น้องพอเจอรถทดสอบทีนี่คนหายกันไปหมดนะครับไม่มีใครเลยนะครับที่จะอยู่รอบตัวท่านนบีอายุบนอกจากภรรยาของท่านเท่านั้นบ้านที่เคยอุดมสมบูรณ์นะครับก็กลับกลายเป็นบ้านรกร้างว่างเปล่าปราศจากซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างภรรยาเองนะครับเห็นว่าคนในชุมชนคนในหมู่บ้านเริ่มที่จะรังเกียจแล้วนะครับเพราะท่านนบีอายุบนี่เป็นโรคทางผิวหนังภรรยานะครับจึงได้พูดคุยกับท่านนบีอายุบนะครับบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปอยู่ชานเมืองกันไปอยู่ตามชนบทที่ไม่มีใครรู้เลยไม่มีหมู่บ้านไม่มีบ้านคนเลยเพื่อที่เรานั้นจะได้ไปให้พ้นเนี่ยนะจากคนในชุมชนที่รังเกียจพวกเราเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเองนะครับท่านนบีอายุบแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้ย้ายบ้านนะครับไปอยู่ที่ชานเมืองไปอยู่ที่ชนบทนะครับท่านนบีอายุบครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็เฝ้าสอนนะเฝ้าสอนภรรยาทุกวันนะครับบอกว่านี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรานั้นจำเป็นที่จะต้องยอมจำนนต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนมารร้ายเองครับพี่น้องก็ทำงานนะครับชัยฏอนทำงานครับมันพยายามยั่วยุนะครับทั้งท่านนบีอายุยั่วยุทั้งภรรยานะครับถึงขนาดที่ว่าภรรยาเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งได้เคยกล่าวแก่ท่านนบีอายุเนี่ยนะบอกว่านี่ท่านไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมจากสิ่งดีๆเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เละเทะมันกลายเป็นความสิ้นหวังความหมดหวังไปเสียทั้งหมดเลยเนี่ยท่านไปทำอะไรมานะครับภรรยาของนบีอายุบนี่พูดถึงขนาดนี้นะครับเพราะได้รับการยั่วยุจากเหล่าบรรดาชัยฏอนพี่น้องครับหลังจากนั้นเองนะครับภรรยาของท่านเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะออกจากบ้านนะครับในทุกๆวันนะครับไปทำไปประกอบสัมมาอาชีพนะครับไปหาเงินนะครับเพื่อที่จะได้นำเงินเนี่ยนะซื้อขนมปังนะครับให้นบีอายุบเนี่ยได้ทานในแต่ละวันนะครับซึ่งงานที่นางทำนี่คืออะไรรู้ไหมพี่น้องนะครับตัดผมของตนเองเนี่ยนะครับแล้วนำมาถักเป็นเปียนะครับตัดผมของตนเองเนี่ยแล้วนำมาถักเป็นเปียเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปขายนะครับทำแบบนี้ทุกวันทุกวันจนกระทั่งนบีอายุบเนี่ยจับได้สิ่งดังกล่าวนี้มันคือพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมนบีอายุบบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่าเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยนะฉันจะทำการเคี่ยนเธอเนี่ย100ครั้งด้วยกันเพราะทำแบบนี้นี่มันไม่ได้นะอยู่ๆจะเอาผมไปขายให้ใครต่อใครเนี่ยมันไม่ได้นะครับพี่น้องครับท่านนบีอายุบเนี่ยนะเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันสุดท้ายที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง18ปีด้วยกันจะมีใคร
ครับที่ทนทุกข์ทรมานมากไปกว่าท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามหลังจากนั้นเองนะครับภรรยาของท่านเนี่ยนะก็บอกนะครับบอกว่าเอางี้สินะไหนๆท่านเนี่ยก็เป็นนบีท่านเนี่ยวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเถิดเพราะเราเนี่ยสูญเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านนบีอายุบครับถามภรรยากลับนะครับบอกว่านี่ณขณะนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่กันมานี่กี่ปีภรรยาบอกว่าตัวของท่านเองนี่ก็น่าจะ80ปีได้กันท่านนบีอายุบครับถามกลับบอกว่าแล้วเราเจอกับบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมากี่ปีท่านนบีอายุบอกว่า18ภรรยาบอกว่า18ปีนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับท่านนบีอายุบอกว่ายังไงรู้มั้ยพี่น้องบอกว่าฉันละอายใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินในการที่ฉันเนี่ยจะวิงวอนขอดุอาต่อพระองค์เพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ฉันเนี่ยให้ความสุขแก่ฉันให้ความสะดวกสบายแก่ฉันน่ะมาราวๆ70ปีแต่ฉันนี่เพิ่งทนทุกข์ทรมาน18ปีเองจะให้ฉันยกมือวิงวอนขอดุอาต่อนะพี่น้องเห็นไหมครับว่าด้วยกับความละอายใจของท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับจึงได้วิงวอนขอดุอานะครับบอกว่าให้ตนเองนะครับได้มีความอดทนนะครับให้ตนเองนี่ได้มีความอดทนเพราะไม่กล้าที่จะขออะไรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ให้มาตั้ง70ปีเกือบ70ปีพี่น้องแล้วเราล่ะครับวันนี้เนี่ยนะพี่น้องเวลาเราสูญเสียเนี่ยนะครับเรานั้นก็จะเรียกร้องหาสิทธิ์ของเรานะครับเกิดมาวันนึงเนี่ยนะครับธุรกิจของเราล้มละลายเอาไม่ต้องล้มละลายก็ได้พี่น้องธุรกิจของเราขาดทุนไปสักเดือน2เดือนหรือในช่วงโควิดเนี่ยนะครับอาชีพอะไรนี่ก็ดูจะไม่เข้าทีทั้งหมดเลยนะครับปิดกิจการนี่ปีกว่าๆนะครับสูญเสียเงินเนี่ยนะครับไปหลากหลายแสนหลากหลายล้านนะครับเราเองเนี่ยนะครับพอเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยนะก็จะมองนะครับว่าทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ช่วยฉันสักทีเวลาเกิดวิกฤตนี่จะเรียกร้องสิทธิให้กับตนเองแต่พอเวลามีอย่างสะดวกสบายเนี่ยนะครับบางคนนี่กลับไม่เคยมอบสิทธิให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับขอดุอานะครับต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รอดพ้นจากพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านี้ด้วยเถิดพี่น้องนะครับให้เราเป็นบ่าวคนนึงผู้ที่อดทนสำนึกขอบคุณต่อความเมตตาความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งครับพี่น้องเรื่องราวของท่านนบีอายุบครับปรากฏว่าภรรยาของท่านเนี่ยนะก็รบเร้าทุกวันบอกว่ายกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์สิให้พวกเราเนี่ยได้หายจากบททดสอบต่างๆเหล่านี้รบเร้าอยู่ทุกวันนะครับจนกระทั่งนบีอายุบครับได้เงยมองฟ้านะครับแล้วก็ยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับความทนทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยนะครับก็มาเกลี้ยกล่อมทุกวันนะครับหลังจากนั้นเองพี่น้องนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยนะครับมีแสงประกายออกมายิบรีลครับมาหาท่านนบีอายุบนะครับบอกว่าฉันนั้นขอสลามท่านแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ฝากสลามแก่ฉันมายังท่านด้วยหลังจากนั้นเองนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีวะฮีนะครับให้นบีอายุบเนี่ยนะเอาเท้าเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าของอัฟนะพี่น้องของอัฟด้วยนะครับอันนี้ขอมาสองทีเลยนะครับเอาเท้าเนี่ยนะครับกระทืบไปบนหน้าแผ่นดินย่ำไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วจะมีตาน้ำพุ่งออกมาท่านนบีอายุบครับก็เอาเท้าเนี่ยย่ำไปบนหน้าแผ่นดินนะครับจนกระทั่งมีตาน้ำใสบริสุทธิ์นี่ออกมาท่านนบีอายุบเองนะครับก็ได้ดื่มกินตาน้ำดังกล่าวนี้นะครับจนกระทั่งครับท้ายที่สุดเนี่ยท่านนบีอายุบรู้สึกว่าน้ำที่มันกินเนี่ยนะครับมันวิ่งไปตามเส้นเลือดทั่วร่างกายทำให้ท่านนบีอายุบเนี่ยนะครับได้กลับมามีรูปร่างหน้าตาที่มันเหมือนเดิมจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่พบเจอนี่นะครับหายเป็นปลิดทิ้งภรรยาออกไปทำงานกลับมาบ้านนะครับตั้งใจจะเอาขนมปังเนี่ยที่ตนเองซื้อมาเนี่ยนะครับมาให้กับนบีอายุบปรากฏว่าเจอชายคนนึงนะครับนอนอยู่บนเตียงของนบีอายุบภรรยาของท่านนี่ถามว่าแล้วก็สามีของฉันนี่หายไปไหนที่ชื่ออายุบเนี่ยท่านนบีอายุบเองเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่เธอดูดีๆสิฉันนี่แหละคืออายุภรรยาของท่านครับด้วยกับความตกใจนะครับทำอะไรไม่ถูกมองไปนะครับเห็นที่พื้นเนี่ยมีตาน้ำอยู่ท่านนบีอายุบอกว่าเอางี้เธอเนี่ยนะลองดื่มน้ำดังกล่าวเหล่านี้ดูสิที่พระเจ้าของเราเนี่ยได้มอบให้แก่พวกเราเนี่ยลองดื่มดูนะครับปรากฏว่าภรรยาของท่านครับได้ดื่มน้ำเนี่ยนะพี่น้องนะครับจนกระทั่งนะครับ
ท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยนะอธิบายนะครับบอกว่าภรรยาของท่านนบีอายุบนี่กลับมาเป็นสาววัยแรกรุ่นอีกครั้งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะพี่น้องทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ได้มีลูกๆหลานๆกันอย่างมากมายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับคืนมาอันเนื่องมาจากความอดทนและการขอบคุณนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับมาอันเนื่องมาจากความอดทนและการขอบคุณเราเองนะครับอาจจะบอกว่าก็ใช่สิอาจารย์เรานี่ไม่ได้เป็นนบีนะพอเราอดทนเนี่ยแล้วอัลลอฮฺจะให้ยิบรีลเนี่ยมาหาเราหรือไม่ก็คงจะไม่ใช่พี่น้องแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นมีวิธีการตอบแทนของพระองค์ตามความเหมาะสมที่พระองค์นั้นจะมอบให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานนะพี่อ่ะกลับมาที่เรื่องราวของนบีอายุบอีกสักนิดหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นว่าภรรยาของท่านนบีอายุบเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ไม่เคยทอดทิ้งท่านนบีอายุบไปไหนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีอายุบเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยจำได้ว่าฉันเนี่ยเคยบนบานไว้ว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเคี่ยนตีเนี่ยภรรยาถึง100ครั้งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลมานะครับมาบอกวะฮีกับท่านนบีอายุบบอกว่าเอาอย่างนี้นะอายุบเดี๋ยวท่านเนี่ยนะไปรวบรวมหญ้าแห้งมาเนี่ยมา1กำมือนะครับแล้วก็ใช้หญ้าแห้งเนี่ย1กำมือตีไปที่ภรรยาเพียงแค่ครั้งเดียวพี่น้องรู้ไหมทำไมเพราะนะครับหญ้าแห้งใน1กำมือเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดลจิตดลใจให้กับนบีอายุบให้หญ้าแห้งในมือนี่มีถึง100เส้นด้วยกันตีครั้งหนึ่งเท่ากับตี100ครั้งนี่ครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกไว้ในอัลกุรอานนะครับบอกว่าวักซูซิงกอซอซอละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเจ้าเนี่ยนะจงนำเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอัลกุรอานนี่ไปเล่าไปถ่ายทอดให้แก่อุมมะฮ์ให้แก่ประชาชาติของเจ้าเนี่ยได้รับทราบละอัลละฮุมยะตะฟักกะรูนเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้คิดจะได้ใช้สติปัญญาในการตรึกตรองวันนี้ครับพี่น้องไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดก็ตามในชีวิตให้เรานั้นได้รู้นะครับว่าในอัลกุรอานเนี่ยนะพี่น้องมอบทางออกให้แก่พวกเรานี่ไว้หมดแล้วนะครับมอบทางออกให้แก่พวกเราไว้หมดแล้วแต่บางทีเนี่ยที่เราหาไม่ค่อยเจอเนี่ยนะพี่น้องเพราะอะไรเพราะกุรอานนี่มันยังอยู่ในตู้ดีไม่ดีนี่กุรอานนี่ฝุ่นจับเลยนะครับเลยหาไม่เจอว่าอัลลอฮ์บอกอะไรนะครับหรือเราเองเนี่ยนะอาจจะอ่านอัลกุรอานกันแค่ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นแล้วอ่านในเดือนรอมฎอนเนี่ยนะพี่น้องตะลุยกันอ่านด้วยนะครับอ่านเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะฟังไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับคนที่อ่านคล่องๆเนี่ยบางทีเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องว่าจะเอาอะไรนะครับรู้แค่ลงท้ายอย่างเดียวนะครับมีนอีนอะไรอย่างเงี้ยรู้เรื่องแค่ตอนท้ายอย่างเดียวตอนท้ายกับตอนขึ้นต้นเท่านั้นแต่ระหว่างนั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าจะเอาอะไรพี่น้องทราบหรือไม่ครับว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยนะพี่น้องมีความขัดแย้งกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับการอ่านอัลกุรอานในเดือนรอมฎอนเนี่ยระหว่างอ่านให้มากกับอ่านให้เข้าใจเนี่ยอันไหนประเสริฐกว่ากันอ่านให้มากกับอ่านให้เข้าใจเนี่ยนะครับอันไหนประเสริฐกว่ากันซึ่งแน่นอนครับพี่น้องทั้งคู่เนี่ยนะมีผลบุญคุณงามความดีบอกเอาไว้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ถามครับพี่น้องว่าวันนี้ครับอัลกุรอานเนี่ยที่เราบอกว่ามันคือคัมภีร์ของเรามันคือธรรมนูญแห่งชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะมาเป็นทางนำให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างเราได้อย่างไรหากวันนี้ครับเราอ่านโดยที่เราเองเนี่ยไม่เคยเข้าใจในเนื้อหาหรือความหมายของอัลกุรอานเลยดังนั้นเองเนี่ยนะพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกกับท่านนบีนะครับบอกว่าวักซุดนะครับให้เล่าเรื่องนะครับที่มันมีอยู่ในอัลกุรอานเพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้ทำการคิดทำการวิเคราะห์นะครับในสิ่งที่ตนเองนั้นได้เรียนรู้มาพี่น้องครับกับเวลาช่วงท้ายตรงนี้นะครับอยากที่จะได้หยิบยกนะครับว่าความอดทนเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการเอาไว้เนี่ยบรรดานักวิชาการนะครับได้แบ่งเอาไว้เนี่ยด้วยกัน3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1การอดทนต่อการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ทรงสั่งใช้การละหมาดของเราถามว่าจะต้องอาศัยความอดทนไหมพี่น้องต้องอาศัยความอดทนถึงแม้ว่าบางเวลาเนี่ยนะครับเราเองจะใช้เวลาละหมาดเพียงแค่5นาที10นาทีเนี่ยแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนการทำซะดะเกาะห์ของเราเนี่ยนะพี่น้องพอเปิดกระเป๋าตังค์ดูแล้วเนี่ยนะครับ
มีตังอยู่ 100,000 สมมุตินะครับมีตังอยู่ 100,000 เปิดกระเป๋าตังดูจะบริจาคสัก100เนี่ยนะครับเราเองนี่กลัวว่าทรัพย์สินของเรานี่มันจะพร่องไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ครบ 100,000 มันก็ต้องอาศัยความอดทนในการบริจาคเช่นเดียวกันการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ต้องอาศัยความอดทนนะครับดังนั้นนะพี่น้องสังเกตได้นะครับว่าหลากหลายอายะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของความอดทนเนี่ยพระองค์นั้นจะกล่าวเอาไว้ควบคู่กับการอิบาดะห์เช่นนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าวัสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาพวกท่านทั้งหลายนี่จงให้การช่วยเหลือจงสั่งเสียกันจงตักเตือนกันในเรื่องราวของความอดทนและการละหมาดนะครับหรือจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวะฮ์มุรอะห์ละกะบิศศอลาติวัสตอบิรอะลัยฮาพวกเจ้าจงสั่งใช้ครอบครัวของพวกเจ้าให้ทำการละหมาดและจงอดทนในการปฏิบัติมันถามว่าอะไรคือฮิกมะห์นะครับกับการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวความอดทนไว้กับการกระทําอิบาดะห์นะครับนั่นก็คือนี่แหละครับพี่น้องนะครับว่าการอดทนเนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในเรื่องราวของการเชื่อฟังปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ด้วยนะครับอันนี้คือประการแรกนะครับประการที่2ครับพี่น้องคือการอดทนไม่กระทําในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนไม่กระทำในสิ่งที่เป็นการละเมิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นในเรื่องราวของดอกเบี้ยนะครับอยู่ๆเนี่ยเราฝากเงินเนี่ยนะครับโดยที่ปล่อยทิ้งมันไว้เนี่ย1ปีเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็ผุดขึ้นมาเงินเนี่ยก็ผุดขึ้นมานะครับถามว่าถ้าไม่อดทนเนี่ยเราจะห้ามใจจากดอกเบี้ยที่มันมีเนี่ยได้มั้ยก็ไม่ได้นะครับหรือเรื่องราวของเสียงดนตรีหรือเรื่องราวของการฟังเพลงเนี่ยนะพี่น้องเราเองทุกคนนะครับรู้ฮุกมของการฟังเพลงการฟังเสียงดนตรีนะครับแต่เราเองเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะพี่น้องเปิด YouTube นะครับหาว่าเพลงนั้นเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรอยากจะฟังนะครับทั้งที่เรารู้เองว่าสิ่งดังกล่าวเหล่านี้นี่มันคือเรื่องต้องห้ามถ้าไม่อดทนนี่ทำไม่ได้นะครับพี่น้องอันนี้คือประการที่2และประการที่3นะครับถือเป็นอีก1ประการที่มีความสำคัญอย่างมากพี่น้องกับการอดทนต่อการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้เราเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยผิวคล้ำสักนิดนึงหรืออาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับได้เกิดมาเนี่ยนะครับร่างกายอาจจะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์นะครับหรืออยู่ๆไปมาเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้พบเจอกับบททดสอบต่างๆนานาให้เรานั้นได้ทำการอดทนเหมือนดังเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรื่องราวของท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอย่างไรพี่น้องวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวันยูนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรานั้นจะทำการทดสอบบ่าวของเราเนี่ยด้วยกับความกลัวนะครับวันยูความหิววะนักซิมมินัลอัมวาลวันอันฟุสนะครับทดสอบด้วยกับการสูญเสียในเรื่องราวของทรัพย์สมบัติเช่นที่นบีอายุบนี่พบเจอวันอันฟุสทดสอบด้วยกับการสูญเสียในเรื่องราวของชีวิตวัสมารอดและพืชผลต่างๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะทดสอบทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราเนี่ยในแค่ด้านเดียวมุมเดียวนะครับไม่ใช่อย่างนบีอายุบเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบในทุกๆด้านแล้วเราบอกต่อว่าอย่างไรพี่น้องวะบัชชิริสซอบิรีนดังนั้นโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนทั้งหลายเถิดอัลลาซีนอิซาอศอบะฮุมมุซีบะก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่เมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้ประสบพบเจอกับบททดสอบกอลูอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกเขาเหล่านั้นก็ได้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบุคคลเหล่านี้ครับพี่น้องเมื่อเจอกับบททดสอบอดทนนะครับและทำการคิดนะครับไว้เสมอนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้พระองค์นี่ก็ทรงห้ามได้นะครับห้ามไม่ให้เนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ภายใต้พระประสงค์ของพระองค์ให้เรานั้นได้รับทราบเอาไว้นะครับว่าทุกการกระทำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นการให้มี
หรือการสูญเสียหรือความดีใจความโศกเศร้าเสียใจมันมีฮิกมะห์เสมอมีฮิกมะห์เสมอนะครับแต่บางเรื่องเนี่ยนะพี่น้องด้วยกับสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยนะครับอาจจะเข้าไม่ถึงฮิกมะห์ดังกล่าวตรงนั้นนะครับอาจจะเข้าไม่ถึงฮิกมะห์ดังกล่าวตรงนั้นถามว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียนะครับทั้งที่เราเองก็มองว่าอาจารย์มันไม่น่าจะมีอะไรนะที่มันเป็นเรื่องดีในเรื่องดังกล่าวนี่เองนะครับแต่พี่น้องครับอย่างน้อยๆนะครับเราเองก็ได้มีช่องทางในการช่วยเหลือพี่น้องเหล่านั้นให้เรานั้นได้รับผลบุญคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นให้พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในมุมโลกใดก็ตามพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยทอดทิ้งกันมีเหตุการณ์นึงครับพี่น้องอยากที่จะส่งท้ายกับการบรรยายในวันนี้นะครับท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งครับพี่น้องท่านนั้นครับได้เดินไปณสถานที่แห่งหนึ่งพร้อมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรากฏว่าเจอชายคนนึงครับเป็นชายที่หูหนวกเป็นชายที่ตาบอดเป็นชายที่เป็นใบ้นะครับแล้วก็เป็นโรคเรื้อนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมอยู่ในชายคนนี้เพียงคนเดียวท่านอุมัรบินคอตตอบครับได้ถามเพื่อนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะบอกว่านี่พวกท่านเนี่ยลองมองไปที่ชายคนดังกล่าวนี้แล้วพวกท่านเนี่ยเห็นความโปรดปรานอะไรในตัวของเขาไหมซอฮาบะห์ในขณะนั้นครับพี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับบอกว่าเท่าที่เราดูได้กับสายตาของเราแล้วเนี่ยเราเองก็ไม่เห็นความโปรดปรานอะไรเลยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีกับชายคนดังกล่าวเป็นทั้งโรคผิวหนังทั้งตาบอดหูหนวกเป็นใบ้จะมีอะไรเหรอที่มันเป็นความโปรดปรานท่านอุมัรครับบอกว่าก็การที่ชายคนดังกล่าวนี้สามารถขับถ่ายได้โดยไม่ทนทุกข์ทรมานยังไงล่ะนี่แหละคือความโปรดปรานที่เขานั้นได้รับดังนั้นเองนะครับย้ำเตือนนะพี่น้องว่าวันนี้ครับเราอย่ามองนะครับว่าเรานี่สูญเสียอะไรไปให้เรามองนะครับว่าเรานั้นได้รับอะไรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบ้างและเรานะครับอย่ามัวแต่จะทวงสิทธิให้แก่ตัวของเราเองในยามที่เรานั้นได้สูญเสียให้เราได้คิดนะครับว่าในวันที่มีเนี่ยเรานั้นได้มอบสิทธิอะไรให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์